มีคนบางคนกลัวคุณพลอยโกรธก็เลยลากพี่ไปเป็นตัวประกันพลอยจะโกรธทำไมคะพลอยนอนตั้งแต่4 ทุ่มแล้วค่ะขอบคุณครับคุณพลอยไม่ชวนลิซ่ามาด้วยเหรอคะพี่ไม่เห็นลิซ่ามาหลายวันแล้วช่วงนี้ลิซ่าเขาไม่ว่างค่ะเขาอินเลิฟอินเลิฟนี่ลิซ่ายังไม่ได้บอกพี่วิทย์หรอคะพลอยซวยแล้วอินเลิฟกับใครคะบอกมาค่ะพี่รัฐค่ะรัฐเฮียนี่ลมอะไรหอบเฮียมาหาลิสาได้เนี่ยใครกันแน่ที่หายหน้าไปเลยลิสามีอะไรปิดบังเฮียอยู่หรือเปล่าคุณพลอยบอกเฮียเหรอนั่นไงแปลว่าจริงนี่ไปชอบไปคบกันตอนไหนทำไมเฮียไม่รู้เรื่องก็เฮียนั่นแหละมัวแต่มองคุณพลอยเขาอยู่หรือเปล่าไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องแน่ใจนะว่ารักมันดีจริงอย่างน้อยเขาก็ไม่เจ้าชู้เหมือนเฮียก็แล้วกันแหมมั่นใจจริงๆนะคะน้องถ้ามั่นใจขนาดนี้ทำไมไม่บอกเฮียบอกป้ากับแม่ล่ะเอ้าทำไมท่านทั้งสองคนเนี่ยถึงมานัดพบกันโดยไม่แจ้งข้าพเจ้าครับสวัสดีครับคุณฟ้าค่ะกินกันอิ่มแล้วใช่ไหมครับงั้นผมขอนะคุณฟ้าครับรับขนมหรือว่ากาแฟเพิ่มไหมครับไม่เป็นไรค่ะฟ้าขอบคุณสำหรับอาหารกลางวันนะคะแต่ฟ้าขอตัวไปทำงานต่อดีกว่าค่ะคุณจะได้คุยกันสะดวกเดี๋ยวผมไปส่งครับเฮ้ยหยุดคุณภูมินั่งลงนานๆเจอกันทีผมกับคุณมีเรื่องต้องเคลียร์กันท่านประธานจะกลับไปทำงานต่อเลยไหมครับเมื่อวานลิสาก็บอกว่าคุณพลอยอ่ะชอบผู้ชายแบบคุณธาราธรแล้วฉันต้องทำไงดีวะหรือว่าฉันต้องย้ายสาขาไปเป็นนักโบราณคดีโอ้ยไม่ต้องเขาหมายถึงคุณพลอยน่าจะชอบผู้ชายที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูสุขุมแล้วก็ดูคลาสสิกมากกว่านี้หน่อยทำไมเย็นนี้ว่างวะคุณพลอยไม่ว่างเล่นด้วยเหรอโอ้โหนี่เพชรเรียกว่าถอยมาตั้งหลักเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะได้เห็นดีกันแน่